สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดอัจฉริยะเอาจริงเตรียมลงพื้นที่บ้านกกอกจากคดีน้องชมพู่ที่สังคมจับตามองและยังมีความหวังว่าจะได้ตัวคนทำเร็วๆนี้รักกระแสสังคมแบ่งออกเป็น2ฝ่ายมีทั้งฝ่ายที่อยู่ข้างลุงพลและครอบครัวน้องชมพู่และล่าสุดเพจชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมได้โพสต์ข้อความระบุว่าเร็วๆนี้ชมรมจะไขปริศนาคดีบ้านกกอกจะไปพบพยานสำคัญที่จะสามารถออกหมายจับคนร้ายได้อย่างแน่นอนหมอปลาเพื่อนรักอย่าลืมรางวัล1ล้านบาทนะคดีครูจอมขวัญชมรมเคยถูกเบี้ยวมาแล้ว1ล้านขนาดเดิมพันต่อหน้าสื่อครั้งนี้ถึงเวลาออกหมายจับหมอปลาเพื่อนรักผมอย่าบอกนะ1ล้านคือหัวพี่อิหยอกกันเล่นนะพี่อย่าโกรธกรรมใดใครก่อใกล้ถึงเวลารับกรรมติดตามบทความ2ตอนที่สำคัญตั้งแต่ต้นจนจบล่าสุดเมื่อวันที่13มกราคมเพจก็ได้โพสต์อีกครั้งโดยระบุว่าแฮชแท็กเปิดใจไทยรัฐทีวีที่บ้านกกอกเยี่ยมบ้านครอบครัวน้องชมพู่วันที่14มกราคม2564ติดตามได้วันดังกล่าวตอนสืบจากขนอย่างไรก็ดีมีชาวโซเชียลจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากต่างก็อยากให้เรื่องที่ลือกันว่าจะมีการออกหมายจับไม่เกิน15กุมภาพันธ์64ที่กำลังจะมาถึงนี้ท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ